ซ่อมเรือนไม้ของเชฟ Aveo ด้วยอาการเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับของความร้อนกับเข็มน้ำมันนะครับที่ใช้งานไม่ได้เลขสะสม ODO นะครับเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่ 234,943 กิโลเมตรที่ใช้งานไม่ได้0โวลต์นะครับ0โวลต์ 0.2 4.8 นะครับมีไฟนะครับอย่างนี้นะครับ0โวลต์ครับ0โวลต์สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนไม้ของเชฟ Aveo ด้วยอาการเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับของคุณพี่สิทธิเดชส่งมาจากจังหวัดชุมพรนะครับด้วยอาการเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้เดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับมาต่อไวริ่งเข้ากับซัพพลายแล้วจะประมาณไหนยังไงนะครับของคุณพี่สิทธิเดชไปดูกันครับมาดูกันนะครับผมต่อสายจ่ายไฟเข้ากับซัพพลายแล้วนะครับเปิดสวิตช์กันเลยนี่ครับโอเคจะประมาณนี้นะครับของคุณพี่อาการก็คือเข็มไม่ตรงด้วยนะครับเข็มกิโลเมตรนะครับตกไปกว่าศูนย์นิดนึงอันนี้ก็ไม่เคยตรงเท่าไหร่นะครับความร้อนครับเข็มน้ำมันนะครับที่ใช้งานไม่ได้เลขสะสม ODO นะครับเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่ 234,943 กิโลเมตรทิป A อยู่ที่ 9,291.6 กิโลเมตรนะครับทิป B อยู่ที่ 6,103 กิโลเมตรโอเคเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมานะครับมาวัดไฟกันว่าจะประมาณไหนยังไงของคุณพี่สิทธิเดชไปทำกันครับมาดูกันนะครับผมถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับแต่เราจะวัดไฟกันเปิดสวิตช์นะครับโอเคกระแส0.2 0.3 นะครับเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันนะครับผมจะวัดไฟจากตำแหน่งขาเข้าไปเลย 10.85 นะครับออกมา5โวลต์นะครับผ่าน IC Regulate 5โวลต์แล้วทีนี้วิ่งมาหา CPU ก็จะส่งมาอีกทีนึงนะครับวัดไฟเกมนี้เลย 4.8 โวลต์ 0.16 โวลต์ 0 โวลต์นะครับแล้วก็0 โวลต์เกจนี้นะครับที่ใช้งานได้0โวลต์นะครับ0โวลต์ 0.2 4.8 นะครับมีไฟนะครับเกจนี้นะครับ0โวลต์ครับ0โวลต์ 0.2 นะครับนี่ 0.15 ไม่มีไฟเลยนะครับเกจโอเควัดเกจเหมือนกัน 4.8 โวลต์ 0 โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์0โวลต์มีต้องการคำสั่งพิมพ์เล่น 0.15 โอเคนะครับเกจนี้เลยนะครับที่ไม่มีไฟเกจนี้มีไฟอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะขาดคำสั่งหายไปนะครับเห็นไหมครับขาดคำสั่ง0โวลต์แต่อันนี้เป็นแค่มี 4.8 โวลต์นะครับขาดคำสั่งหายไปโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ไฟต่อนะครับเอาเกจนี้แล้วกันนะครับไล่กลับไปหา CPU เราไปเลี้ยงจากริกูเลตมา CPU นะครับประมาณนั้นไปทำกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่สิทธิเดชผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่ละเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันนะครับสวิตช์เลยโอเคแล้วผมจะวัดไฟจากตำแหน่งนี้นะครับ 10.82 โวลต์แล้วก็ขาออกก็คือ5โวลต์เป๊ะๆเลยนะครับวัดเกจเดิมนะครับเกจนี้นะครับ 0.16 โวลต์แล้วก็ 4.8 โวลต์นะครับ0โวลต์แล้วก็0โวลต์โอเคนะครับเกจนี้ใช้ได้มี 4.8 โวลต์แล้วก็ 0.16 นะครับก็คือหาคำสั่งจาก CPU เกจนี้นะครับ0โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์แล้วก็ 0.16 โวลต์ขานี้ต้องหา 4.8 โวลต์นะครับวัดเกจนี้กัน0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์อันนี้ 4.8 โวลต์นะครับ0.15 โวลต์โอเคนะครับมีค่าคำสั่งจาก CPU มาแล้วครับเกจนี้กัน4.8 โวลต์แล้วก็ 0.15 โวลต์นะครับ0โวลต์ครับ0โวลต์นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับมีค่าคำสั่งจาก CPU กับไฟเลี้ยงหลักนะครับ ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราประกอบทั้งหมดกันนะครับแล้วมาดูกันว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมของคุณพี่สิทธิเดชครับไปทำกันผมได้จัดเรียงระบบไฟให้ใหม่แล้วก็ประกอบไปเสร็จนะครับผมได้จัดเข็มไว้เรียบร้อยแต่ตอนนี้ผมจะตั้งเข็มไปที่200นะครับนี่เต็มนี่ 7,500 รอบนะครับผมจะเปิดสวิตช์นะครับเข็มจะต้องกลับมาเปิดสวิตช์โอเคนะครับผมได้แอดจัดเข็มให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับทั้งหมดก็อันนี้ก็อยู่ที่0นะครับแล้วก็มีก่อนถึงขีดนิดนึงนะครับอันนี้จะอยู่ที่หัวตัว E แล้วก็0นะครับเลขสะสมยังอยู่คงเดิมอยู่ที่ 234,943 กิโลเมตรนะครับทิป A ยังอยู่00นะครับทิป B 00แล้วนะครับรีเซ็ต10เรียบร้อยโอเคนะครับขอบคุณมากครับใช้งานได้ปกติแล้วครับของคุณพี่สิทธิเดชครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วรู้แล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สิทธิเดชนะครับที่ไว้วางใจส่งเงินมาให้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดชุมพรนะครับขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรดีไลน์ผมวิ่งรถคลิปเลยสามารถแอดไลน์ดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ